กระติกบอกลูกยังไงแตงโมแม่อีกคนไม่อยู่แล้วเผยเหตุโรเบิร์ตไม่มาโหนกระแสอย่าลืมแตงโมเขารักคุณแล้วคุณจะบอกลูกยังไงกระติกบอกลูกยังไงแตงโมแม่อีกคนไม่อยู่แล้วเผยเหตุโรเบิร์ตไม่มาโหนกระแสรายการโหนกระแสเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์65หนุ่มกันชัยเชิญเพื่อนที่อยู่บนสปีดโบ๊ทในเหตุการณ์แตงโมนิดาพลัดตกเรือเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมาประกอบด้วยปอตนุพัฒน์เจ้าของเรือจ๊อบนิทัศน์เพื่อนของปอกระติกอิสรินและแซนวิสาพัฒน์ยกเว้นโรเบิร์ตไพบูลย์ซึ่งถูกพุ่งเป้ามีพิรุธต่างๆนานากับเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าทั้งยังสงสัยเรื่องเปลี่ยนชื่อไอจีและลบผู้ติดตามไม่ได้มาด้วยโดยหนุ่มกันชัยได้สอบถามว่าทำไมโรเบิร์ตถึงไม่มาด้วยไฮโซปอได้ชี้แจงกรณีโรเบิร์ตไม่มาออกรายการโหนกระแสว่าเขาแอดมิดตั้งแต่เมื่อวานเพราะเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นกันชัยยังบอกตอนหนึ่งด้วยว่าเรื่องข้อกฎหมายสังคมก็แยกไปแล้วเขาคงสงสัยต่อไปหรือยังไงเดี๋ยวตำรวจเขาก็คงแถลงมุมข้อเท็จจริงตรงนี้ต่อไปเรื่องใครผิดใครถูกต้องมีแน่นอนเพราะเป็นคดีใหญ่ส่วนเรื่องของสังคมขออนุญาตพี่ขอโทษต้องใช้คำนี้เขาประณามสิ่งที่เรากำลังทำหรือสิ่งที่เราทำไปแล้วคือการที่เราไม่ได้กลับไปดูเพื่อนมันเหมือนเป็นคนเห็นแก่ตัวโดยหนุ่มกันชัยได้ถามกระติกว่าได้บอกลูกหรือยังตอนนี้แตงโมเขาก็ไปแล้วถ้าคุณมีโอกาสทำอะไรตอบแทนชดใช้สังคมคุณอาจต้องทำอะไรให้สังคมได้เห็นพี่ว่าสังคมมองอยู่สิ่งที่เราพูดกันไปคงไปตัดสินไม่ได้ว่าคุณผิดหรือถูกสุดท้ายเป็นข้อกฎหมายแต่เรื่องสังคมดูอีกทีคุณต้องอยู่ให้ได้กันชัยได้บอกกับกระติกด้วยว่าอย่าลืมโมเขารักคุณแล้วคุณจะบอกลูกยังไงซึ่งกระติกสีหน้าเศร้ามากตอบเสียงแผ่วว่ายังไม่ได้บอกยังไม่ได้พูดถามว่าจะบอกว่ายังไงกระติกยอมรับว่ายากสุดยังคิดคำพูดออกมาไม่ได้กันชัยบอกว่าเพราะโมก็เป็นแม่คนหนึ่งด้วยคิดโหนกระแสแจ้งกู้ภัยทางน้ำไม่คิดว่ายืนอยู่บนบกบุ๋มชะกลับแซนไหว้สวยขอโทษเหตุวินกู้ภัยแจ้งกู้ภัยทางน้ำไม่คิดว่ายืนอยู่บนบกบุ๋มออกโรงชะกลับแซนหลังไหว้สวยขอโทษเผยเหตุผลที่วินกู้ภัยกลางรายการผลกระแสลั่นกู้ภัยไม่ใช่ปลาจากกรณีเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์65กระติกอิสรินผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและแซนวิสาพัฒน์หนึ่งในคนที่นั่งบนเรือคืนวันเกิดเหตุร่วมกันแถลงเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงเหตุการณ์ที่แตงโมพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทจมน้ำเสียชีวิตและมีการโทษกู้ภัยมาช่วยแตงโมช้าในขณะที่นักแสดงสาวไต่สายธารนิยมการหนึ่งในจิตอาสาของมูลนิธิร่วมกตัญญูออกมาโต้กลับแซนหลังจากที่แซนโทษกู้ภัยมาช่วยแตงโมช้ารวมถึงฟาดกลับด้วยบทสนทนาสั้นๆว่ากู้ภัยไปถึงก็สอบถามข้อมูลตามขั้นตอนแต่อีกฝ่ายไม่บอกรายละเอียดอะไรแถมยังถามด้วยคำสุภาพว่ามาทำเหี้ยอะไรพร้อมถามกลับพี่ขอพูดได้ไหมกระทั่งวันที่28กุมภาพันธ์65ปอตนุพัฒน์เจ้าของเรือจ๊อบนิทัศน์เพื่อนของปอกระติกอิสรินผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาและแซนวิสาพัฒน์ซึ่งบุคคลทั้ง4คนนี้ล่องเรือสปีดโบ๊ทในวันเกิดเหตุที่ดาราสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือได้มาออกรายการโหนกระแสโดยมีพิธีกรชื่อดังหนุ่มกันชัยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการถามคำถามที่สังคมสงสัยและขัดใจแต่ขัดเพียงนายไพบูลย์ปรีกัญจนานันท์หรือโรเบิร์ตที่ไม่ได้มาร่วมรายการโดยช่วงหนึ่งของรายการโหนกระแส
ด้านแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์สาวข้ามเพศไฮโซกล่าวขอโทษกู้ภัยและทุกท่านที่มาช่วยเหลือวันนั้นเนื่องจากวันนั้นตนเองตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีกิริยาที่ไม่เหมาะสมไปบ้างซึ่งตอนแรกตนเองไม่ทราบว่าเป็นพี่กู้ภัยคิดว่าเป็นชาวบ้านแถวนั้นมาอยู่และไม่เห็นอุปกรณ์การช่วยเหลือเพราะคำว่ากู้ภัยคิดว่าจะมีเรือมาช่วยเราแต่อันนี้เขายืนอยู่บนบกไม่คิดว่าเขาคือพี่กู้ภัยที่มาช่วยเนื่องจากตนเองแจ้งกู้ภัยทางน้ำไม่คิดว่ากู้ภัยจะมายืนอยู่บนบกงานนี้บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพิธีกรดังนางงามสาวและมีอีกหนึ่งบทบาทนอกจากงานวงการบันเทิงคือเป็นประธานองค์กรทำดีเพื่อสังคมตอบกลับแซนหลังจากไหว้สวยขอโทษและเผยเหตุผลที่วีนกู้ภัยผ่านรายการหนกระแสโดยบุ๋มชะกลับว่ากู้ภัยไม่ใช่ปลานะครับเข้าใจว่าน้องเขาอาจคิดเองว่ากู้ภัยต้องนั่งเรือมาเหมือนในหนังมาพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเรารับแจ้งเหตุก็ต้องมาที่เกิดเหตุสอบถามมาหาข้อมูลก่อนไม่ใช่กระโดดน้ำสุ่ม4สุ่ม5ทำงานต้องคิดเพราะทุกชีวิตมีความสำคัญแต่กู้ภัยคืออาสาไม่ใช่ขี้ข้าพูดจากันดีๆก็ได้ดารา3กู้ภัยมังกรขอบคุณอินสตาแกรมบูมปานาด้า ไรวันฝากให้คิดเพื่อนคือคนที่หายไปแล้วเรารู้สึกเสียใจไม่ใช่เสียรายได้หลังจากที่เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่27กุมภาพันธ์2565ที่ห้องประชุมสภ.เมืองนนทบุรีนางสาวอิศรินทร์กระติกชุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและนายวิสาพัฒน์แซนมโนมัยรัตน์ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุยืนยันว่าแตงโมนิดาพลัดตกน้ำขณะกำลังนั่งปัสสาวะบริเวณหลังเรือตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวกระติกร่ำให้เปิดใจครั้งแรกก็รับงานเอ็นแจงปมแตงโมใส่บอดี้สูทฉี่ท้ายเรือโดยบางช่วงบางตอนกระติกได้ตอบในเรื่องของกระแสสังคมที่มองว่าทะเลาะกันแล้วผลักเพื่อนตกน้ำเธอบอกว่ามันไม่มีทางที่จะเกิดประเด็นนั้นขึ้นเรารักกันเขารับลูกเราเป็นลูกบุญธรรมแล้วถ้าโมเสียชีวิตไปพี่ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเงินติดก็หายไปเหมือนกันนะงานติดอะไรติดลูกต้องเข้าโรงเรียนเขาช่วยเหลือมาตลอดถ้าเราผลักเขาหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาติดกระทุกหม้อข้าวตัวเองนะคะล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่27กุมภาพันธ์ไพรวันวรรณบุตรหรือทิศไพรวันได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเพื่อนว่าเพื่อนต้องไม่ใช่ใครสักคนที่หายไปแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังสูญเสียรายได้แต่เพื่อนต้องเป็นใครสักคนที่หายไปแล้วทำให้เรารู้สึกเสียใจหรือไม่ก็คิดถึงเขาตลอดชีวิตไพรวันวรรณบุตร